มัสสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่กับพี่หมอนุ้ยนะคะมาเปิดตลาดนัดเพื่อที่จะขายของส่องตะเกียงค่ะเราไม่ใช่ขายธรรมดาและเรามีโปรดักต์ของเราที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาด้วยนะคะเรากำลังพูดถึงคุณค่าของของแต่ละชิ้นที่จะเกื้อกูลซูมเมื่อวันเสาร์เนี่ยคุณหมอจ๋าบอกคุณแม่ว่าเราอาจจะต้องโรงพยาบาล Mindfulness Hospital ของเราเนี่ยเพื่อจะให้บุคลากรหมอพยาบาลนะคะแล้วก็มันเบิร์นเอาท์แล้วอ่ะเพื่อที่จะได้มาดูแลเรื่องจิตใจด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่เรากันไปแล้วเรื่องการดูแลจิตปลายสิงหากันยาเนี่ยคงต้องทำแล้วเพราะตอนนี้มันโหลดมากแต่ปรากฏว่าโจทย์ยากขึ้นค่ะคือตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์ติดโควิดและไม่อยากใช้เตียงที่เป็นเตียงต้องไปแย่งกับชาวบ้านแล้วหมอก็เห็นใจแล้วหมอก็มีความรู้พยาบาลก็มีความรู้สามารถดูแลตัวเองได้แต่ว่ากักตัวที่บ้านไม่ได้อันเนื่องจากว่ามีแม่ที่แก่มีพ่อมีลูกก็จึงจะขอแม่ว่าถ้าเผื่อจะใช้ Mindfulness Hospital ของเราเป็นที่จะทำให้10วัน14วันที่กำลังกักตัวอยู่เนี่ยห้องใครห้องมันเลยตามที่เรามีทางกายภาพที่สามารถที่จะเปิดได้เนี่ยคุณแม่เห็นยังไงคุณแม่เห็นด้วยเพราะว่าถ้าช่วงนี้เนี่ยเราไม่ช่วยกันจริงๆเนี่ยด่านหน้าของเราเนี่ยเหนื่อยแล้วหนักอะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆเราทำได้เป็นโอกาสคุณแม่อยากเชิญชวนพวกเราทุกคนว่าเราไม่ใช่แค่เพียงให้กำลังใจเฉยๆแต่เราต้องช่วยกันพี่หมอนุ้ยก็ช่วยคุณแม่ได้เราคิดเมนูอาหารตอนช่วงเวลากักตัวที่มีภูมิคุ้มกันนะคะเราช่วยให้เสถียรธรรมสถานหนึ่งเนี่ยเป็นเหมือนบ้านของคนทุกคนแล้วคุณแม่เองก็เชื่อว่าลูกศิษย์ของคุณแม่ญาติของคุณแม่มิตรสหายนะคะคนที่รักคุณแม่ยินดีที่จะช่วยกันงั้นวันนี้เราตั้งใจเลยว่าเราเปิดตลาดนัดเนี่ยเพื่อเป็นการเตรียมตัวเลยว่าเราจะต้องแจกของส่องตะเกียงและถ้าบางเรื่องเราจะต้องผลิตโปรดักต์บางอย่างเพื่อจะช่วยให้คนเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีความสุขนะคะเช่นเรารู้สึกว่าวันนี้เรานึกถึงใครสักคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเรามีส่วนสนับสนุนเหมือนเราหยิบสีผึ้งทาปากขึ้นมาซึ่งเมื่อเช้านี้เนี่ยมันเป็นสีผึ้งที่คุณแม่เนี่ยคือตอนนี้มันมีความร้อนในตัวเยอะปากมันก็อาจจะเจอเบิร์นนะคะนี่เราเปิดไม่ได้มันก็จะให้ดูคุณแม่ก็หยิบสีผึ้งที่พี่หมอนุ้ยทำให้คุณแม่เนี่ยเอามาใช้หนึ่งมันเบาสองมันทำให้คุณแม่รู้จักการใช้ชีวิตของคุณแม่ให้รู้ว่ามันมาจากไหนมันไม่ใช่ราคาเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าเอ้ยมันมาจากไหนเอามันมาจากพึ่งที่ทำอะไรพึ่งที่ไปตอมกุหลาบเห็นไหมคะถ้าเราเห็นว่ากุหลาบมาจากไหนพึ่งตอมกุหลาบเพราะฉะนั้นกุหลาบมาจากไหนมาจากปุ๋ยวันนี้เขาจะทำปุ๋ยมาจากดินมาจากน้ำมาจากลมมาจากไฟแล้วก็มาจากหัวใจของลูกศิษย์ลูกหาที่ช่วยคุณแม่เราก็จะรู้ว่าสีผึ้งมันไม่ใช่ราคาแต่สีผึ้งกลับกลายเป็นอุปกรณ์บางอย่างที่ทำให้เราเนี่ยเชื่อมโยงการดำรงชีวิตอย่างไม่ขโมยธรรมชาติและสามารถที่จะนำธรรมชาติอย่างไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าไม่แสวงหาผลประโยชน์แต่ใช้สิ่งนี้เพื่อเตือนสติให้พวกเราหลายหลายคนที่กำลังต้องการคือต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ต้องการกำลังใจต้องการมีชีวิตที่อยากจะทำอะไรให้ใครได้บ้างในความต้องการเนี้ยจะถูกเสิร์ฟทันทีตอนนี้เป็นสีผึ้งทาปากนะวันหนึ่งจะเป็นสีผึ้งกันยุงนะทำได้ได้จ้ะวันหนึ่งจะเป็นสีผึ้งที่เวลามดกัดทาแตะค่ะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผลิตมาจากทาราฟาร์มเพราะฉะนั้นวันนี้ดูรายการแล้วขอบอกเลยนะคะอย่าได้เปลี่ยนช่องไปไหนแล้วแชร์เลยค่ะ
วันนี้นะคะคุณแม่ไม่ได้แจกสีพึ่งแต่ให้เห็นว่าแม้กระทั่งไม้ก็ยังเป็นไม้ที่มาจากจังหวัดเพชรบุรีไม้ตาลจังหวัดเพชรบุรีที่นี่มีตาลเยอะเราทำทุกอย่างเพื่อเตรียมที่จะให้กำลังใจกันและกันนะคะดอกไม้นี่ก็เมื่อกี้นี้ขึ้นรถก็เห็นเลยนะคะเราเรียกว่าคูนม่วงนะคะสวยเห็นแล้วก็รู้เลยว่าดินน้ำลมไฟมันสวยเพื่อใครมันสวยเพื่อที่จะทำให้ต่อไปอย่างไม่ดูดายดูนะคะเนี่ยคุณแม่ใช้สิ่งที่คุณแม่มีอยู่ในตัวคุณแม่นี่แหละสีพึ่งเป็นอะไรที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงอันนี้เอาตัวอย่างมาจากที่ในปานนะไปอยู่ที่ภูเขาหิมาลายันแล้วก็เห็นชาวบ้านเขาทำแล้วก็ซื้อเหมามาเลยเหมาเลยคุณแม่เนี่ยเห็นชาวบ้านทำอะไรแล้วอดเหมาไม่ได้ดูสิคะเก๋ไหมคะในรูปไม่เห็นมีให้ดูเลยค่ะขอดูแบบ Facebook Live ผ่านจอหน่อยนะคะคุณจอยค่ะไม่ต้องดูเวลาค่ะดูคุณแม่อยากดูเลยว่ามุมกล้องทีมถ้าเราจะต้องผลิตโปรดักต์เพื่อที่จะช่วยบุคลากรทางการแพทย์เปิดโรงพยาบาลสนามที่เราเองก็เชื่อว่าคนเหล่านี้คือญาติเราคนนี้คือลูกหลานของเราคนเหล่านี้คือคนที่เรานับถือเขาได้ในหัวใจที่เขาทำงานพี่นุ้ยรู้สึกยังไงรู้สึกดีใจเจ้าค่ะถ้าได้มีส่วนร่วมเล็กๆที่เข้าไปช่วยซึ่งช่วงนี้มันเป็นวิกฤตของเราจริงๆเกี่ยวกับโควิดนะเจ้าค่ะคุณแม่เป็นช่วงที่หมอทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าหนักหนาสาหัสนะคะวันนี้คุณแม่ก็เลยคิดว่าเราก็ถือเป็นการเตรียมตัวละอาจจะเป็นสักปลายสิงหาเนี่ยแหละค่ะถือว่าเป็นการทำงานที่ระลึกถึงแม่เราทุกคนเป็นการทำงานที่ทำให้พวกเรารู้ได้ว่าแม่อยู่ในตัวเราแม่รักเราก็เพื่อให้เราออกมารักโลกใบนี้ดังๆเพราะฉะนั้นเวทีวันนี้จะเป็นการพูดคุยที่เราอยากจะพูดถึงเรื่องการทำงานที่จะสงเคราะห์โลกวันนี้พี่หมอนุ้ยจัดตลาดนะฮะลองไปดูปะไปดูซิว่ามีอะไรบ้างพี่หมอนุ้ยนำคุณแม่อาจจะไม่ได้นำพี่หมอนุ้ยไปก่อนอันนี้ออกมาในจอสวยไหมมันมีแสงด้วยอ่ะเดี๋ยวพี่หมอนุ้ยจะไปแนะนำโปรดักต์ของเรานะคะวันนี้ติดตามไปเลยค่ะกล้องพี่หมอนุ้ยพูดจะสอนทำบาล์มก่อนนะคะคุณแม่อ้าวได้จะสอนทำบาล์มก่อนเราใช้น้ำมันมะพร้าว300นะคะเราใช้หล่อด้วยน้ำร้อนซึ่งจะไม่ผ่านความร้อนโดยตรงเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาเดือดให้เขาร้อนก่อนให้เขาเดือดสักพักหนึ่งแล้วก็จะใช้ bee wax นี่คือตัว bee wax นะคะที่ได้มาจากการเลี้ยงผึ้งจะใช้ bee wax เราจะหล่อด้วยน้ำร้อนนะคะ bee wax เนี่ยเราจะใช้ประมาณสัก 0.3% ถ้าเป็น300กรัมเราก็จะต้องใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวพอเขาเดือดเขาแล้วอุ่นเนี่ยพอบีแว็กละลายเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาเทสว่าความนุ่มที่เราใส่บีแว็กไปได้หรือยังเราใช้แท่งแก้วนะคะคนนี่ค่ะเขาจะค่อยๆละลายบีแว็กจะค่อยๆละลายแล้วค่ะเราใช้ผ่านเราจะไม่ใช้ความร้อนโดยตรงนะคะใช้น้ำมันมะพร้าวเห็นไหมคะบีแว็กเริ่มละลายแล้วอีกสักพักหนึ่งอะค่ะเดี๋ยวเขาจะละลายหมดบีแว็กนี่ก็คือเทียนนะคะเทียนแท้ๆน่ะที่เขาเอาไปไหว้พระแต่เดี๋ยวนี้ในธรรมชาติของเราอะมันน้อยเขาก็จะใช้พาราฟีนแต่อันนี้เราไม่ได้ใช้พาราฟีนเราใช้รังผึ้งเลยอะค่ะ
เราจะทิ้งไว้ก่อนไหมแล้วเราไปดูโปรดักต์ตัวอื่นก่อนทิ้งไว้ก่อนนะเจ้าค่ะนี่คือกระชายกับมะนาวอันนี้คือส่วนผสมของกระชาย 80% มะนาว 20% นะคะกระชายที่เราใช้ก็คือกระชายป่านี่คือผ่านการล้างมาแล้วแล้วเราก็จะไปบีบสกัดเย็นมะนาวเราก็ใช้มะนาวเหลืองตัวนี้จะสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีค่ะในเรื่องของโควิดแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของการรักษากระดูกการป้องกันแล้วก็มีกลุ่มของกระเทียมกระเทียมขิงมะนาวพวกนี้จะไปตอบโจทย์ของกลุ่มไขมันเบาหวานความดันแล้วก็ช่วยย่อยค่ะตัวนี้แล้วก็มีชากุหลาบมีโปรดักต์ของกุหลาบตัวเป็นโปรดักต์ของกุหลาบนี่คือน้ำไฮโดโซกุหลาบน้ำไฮโดโซกุหลาบเนี่ยก็เรื่องของกลุ่มของหน้าใสทำให้สดชื่นคลายเครียดชากุหลาบก็มีวิตามินซีสูงช่วยป้องกันการเป็นหวัดค่ะแล้วก็นี่สบู่ตัวนี้ก็เป็นหอมระเหยจากกุหลาบผิวกายให้สดชื่นค่ะนี่คือชากุหลาบนี่คือบีแว็กตัวนี้คือบีแว็กไอ้บาล์มอะค่ะบาล์มแต่โปรดักต์ก็จะไปอยู่ในตลับไม้ตาลนะคะคุณน้อยเดี๋ยวเปเริ่มละลายแล้วค่ะคุณแม่หน่อยเป็นแพ็คเกจจิ้งที่มันสะดวกตอนนี้มีคนดูอยู่เท่าไหร่คะพยายามที่จะถามเท่าไหร่คะไอ้ค่ะทุกคนช่วยแชร์หน่อยค่ะช่วยพี่หมอนุ้ยหน่อยตอนนี้ทุกคนต้องมองหน้าคุณแม่เพื่อขอความช่วยเหลือนะคะคุณแม่ไม่ได้ลงไปช่วยเพราะฉะนั้นช่วยกรุณาบอกให้ทุกคนช่วยแชร์พอละลายเสร็จเราก็จะดบด้วยน้ำมันหอมระเหยเราใส่นิดเดียวค่ะ 3-4 หยดพอเราไม่ใช้เยอะเราจะมีการเทสนะคะว่าใช้ได้หรือยังเดี๋ยวเราจะเทสปล่อยให้เย็นนิดนึงว่าบีแว็กได้หรือยังถ้าบีแว็กยังไม่ได้เราก็จะเติมไปอีกนิดนึงเราก็จะเทใส่ภาชนะแล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงค่ะทำไม่ยากนะคะแต่ว่ามีคุณค่ามากเลยทางจิตใจเรามองเห็นดินน้ำลมไฟในสีพึ่งนี้เห็นพึ่งที่กระพือปีกเราเห็นดอกกุหลาบที่เก็บเมื่อเช้านี้นะคะเราเห็นเด็กๆปลาปลากระยอเนี่ยค่ะอยู่ในขบวนการทั้งหมดนะคะคุณแม่พร้อมเสมอเลยสำหรับการที่จะออกไปส่งเคราะห์โลกแต่ว่าเราต้องเป็นคนที่ไปแบบแจกของส่องตะเกียงและถ้าบางเรื่องเราปรารถนาที่จะทำให้เกิดการสร้างภาคีเครือข่ายในการทำคุณค่าในของที่เราได้มีนะคะได้ผลิตเอาล่ะพี่หมอนุ้ยไม่น่ายากเนาะค่ะไม่ยากเอาล่ะตอนนี้มีคนเอาล่ะค่ะจะแจกของส่องตะเกียงกับขายของส่องตะเกียงไปด้วยกันนะคะแบ็กสเตจข้างหลังพร้อมหรือยังเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเรามีคนรักเราจริงหรือเปล่าพี่หมอนุ้ยทำไม่ยากแต่สิ่งที่ทำต้องเพียว
ค่ะต้องเป็นธรรมชาติจริงๆค่ะต้องเป็นสิ่งที่เราเห็นมันว่าไม่มีขั้นตอนไหนที่มีเคมีเลยใช่เจ้าค่ะอันนี้คือสิ่งที่คุณแม่ยืนยันได้นะคะแล้วก็ได้มีโอกาสจากเมื่อวันเสาร์ที่แล้วพี่หมอนุ้ยก็มอบให้คุณแม่ก็แจกกับคณะแม่ชีแล้วก็กลุ่มคณะทำงานให้เห็นเลยว่าเราเอาไปใช้ดูอ่ะมีใครที่ใช้แล้วรู้สึกยังไงอ่ะเอาจอยก่อนจอยได้ใช้ไหมกล้องไปที่จอยหรอกจอยเป็นแบ็คอยู่แต่อย่างน้อยก็รู้อยู่ว่าสิ่งที่จอยใช้เป็นยังไงอ่ะก็ใช้ได้ดีเลยค่ะแล้วก็มันก็ทำให้แบบว่ารู้สึกว่ามันมีสุขภาพด้วยค่ะแล้วมันเป็นของออริจินอลก็เลยรู้สึกดีตอนที่เราเดินทางไปคุณแม่ก็มีจอยไปกัน2คนนะคะตอนที่ไปที่เทือกเขาหิมาลัยที่เนปาลนะคุณแม่เห็นชาวบ้านคนเนปาลเลยตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ไปเพื่อพาเด็กๆเนี่ยไปผ่าตาคือเอาเด็กเนี่ยไปช่วยหมอคุณหมอเนี่ยอาจารย์หมอเนี่ยนะคะที่รามาไปผ่าตาก็เอาเด็กไปกันเกือบสัก20คนไปผ่าตาประมาณสัก1,000ดวงแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็ได้รับเชิญให้ไปที่เนปาลในฝ่ายที่มีชาวบ้านเนี่ยทำสีผึ้งแล้วคุณแม่เนี่ยเหมาชาวบ้านมาทำไมคุณแม่ถึงรู้สึกว่ามันผูกพันเพราะคุณแม่เองเนี่ยเห็นเลยว่าชาวบ้านทำอะไรด้วยความตั้งใจแล้วก็เป็นออร์แกนิกเขาเอาไปเลี้ยงลูกเราก็ตามไปดูเลยเขาเอาไปเลี้ยงลูกเขาเอาไปเลี้ยงหลานเขาเอาไปเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยมีการท่องเที่ยวเชิงต้องเรียกว่าเป็นการอนุรักษ์มันรู้สึกผูกพันพอวันเสาร์ที่แล้วพี่หมอนี่คุณแม่เอามาแจกนะแล้วก็แจกไปมีพี่แจ้วนะพี่แจ้วบอกมันดีมากต่อไปเนี้ยพี่แจ้วจะได้แจกอันนี้แหละค่ะพี่แจ้วจะได้เห็นว่าอันเนี้ยเนื้อในมาจากกุหลาบในทาราฟาร์มมาจากผึ้งหมอน้อยที่เอาว่าตอนเนี้ยมันดีมากมันเบากว่าด้วยซ้ำประเทศไทยเป็นเมืองร้อนมันต้องแตะแล้วมันต้องเบาค่ะที่เนปาลมันหนาวไงเทือกเขามันมีหิมะอ่ะมันหนาวมันก็ต้องหนาหนาค่นๆอันนี้เหมาะเลยเหมาะกับพวกเรามากเลยมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่นึกคิดมันปรากฏขึ้นอันนี้เป็นหรือเปล่าที่กรรมดีของเราเนี่ยเพราะเราต้องการโควิดมันทำให้คุณแม่เนี่ยเปลี่ยนการทำงานเยอะมากเลยนะคะจากเคยสอนการปฏิบัติธรรมอย่างเดียวที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งจนวันนี้ Mindfulness Hospital อาจจะต้องเป็นโรงพยาบาลที่ช่วยหมอและพยาบาลซึ่งเป็นบุคลากรแล้วก็จะมีสิ่งที่มันได้จากการหลบภายใน1ปีนี่คือ1ปีของคุณแม่ที่มาอยู่ที่เพชรบุรีไม้ตาลเพชรบุรีกลับกลายเป็นสิ่งที่เหมาะกับสิ่งที่พี่หมอนุ้ยเอามาให้คุณแม่เป็นองค์ความรู้ทีนี้วันนี้นะคะใครที่ดูรายการอยู่หลายคนได้มีโอกาสรู้จักแม่ชีแหม่มแม่ชีแหม่มเนี่ยทำงานแม้กระทั่งเที่ยงคืนพี่หมอนุ้ยเนี่ยสลับกับแม่ชีแหม่มเลยสองทุ่มพี่หมอนุ้ยนอนแต่ตีสี่พี่หมอนุ้ยตื่นพวกเราทำงานแล้วก็น้ำกระชายน้ำกระเทียมเนี่ยคนไม่ได้คิดว่าซื้อคุณแม่น่ะแต่คิดว่าได้ร่วมบุญที่สำคัญคือสุขภาพเขาดีแล้วก็มีมันปากต่อปากแล้วก็มันได้เราจะสามารถคอนเฟิร์มให้กับลูกศิษย์เราแล้วลูกศิษย์คุณแม่ก็รอนะว่าวันนี้คุณแม่จะตั้งราคาอ้าวมีใครรอเริ่มแล้วนะคะคุณแม่คงไม่ขายแต่คุณแม่ขอโอ้แม่ชีแหม่มกระซิบบอกว่าวันนี้มีออเดอร์สัก200คุณแม่บอกเอา210แล้วกัน21ปางพระอริยธาราใครอยากร่วมบุญนะคะถ้าคุณแม่บอกว่าให้ตั้งราคามันคงเป็นราคาแต่ถ้าบอกว่าอ่ะร่วมบุญคุณแม่รู้แล้วแพ็คเกจจิ้งมีทุกอย่างมันมีวัสดุมันมีปุ๋ยอยู่ในนี้มันมีดอกกุหลาบอยู่ในนี้เรามีสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกผูกพันอยู่ในนี้ใครอยาก
ตั้งราคาในรายการตั้งมาเลยอันนี้ไม่มีหน้าม้านะไม่มีหน้าม้าถึงแม้จะขายของแต่ก็ส่องตะเกียงนะเป็นการส่องตะเกียงคืออะไรคือเอาไปช่วยคนอันนี้ยืนยันได้ว่าสิ่งที่พวกเราทำอยู่เนี่ยไม่มีการเอาไปเป็นเงินอยู่ในใครมูลนิธิเสถียรธรรมสถานเนี่ยทำงานแจกของส่องตะเกียงพี่หมอนุ้ยมีค่าตัวไหมคะไม่มีเจ้าค่ะวันนี้ได้อย.มาอีกค่ะได้แล้วเจ้าค่ะแต่เอกสารจะออกประมาณวันพุธหรือพฤหัสโอเคอันนี้ก็คืออันนี้ไม่ต้องมีอย.เพราะไม่ได้กินแต่ไอ้ที่มีที่มีอย.ก็คือน้ำกระเทียมน้ำกระเทียมเราได้มาแล้วน้ำกระชายมีอย.น้ำกระเทียมนะคะตอนนี้แม่ชีแมมมีใครอยู่หลังตั้งราคามาไหมมีคนตั้งมาไหมให้ตั้งราคาว่าเนี่ยค่ะไม้จากเพชรบุรีนะคะแล้วก็แว็กจากกุหลาบนะคะอันนี้ก็น่ารักอันนี้น่ารักมากเลยเพราะว่ามันเบามากเลยวันนั้นจอยเขาเอามาฉีดให้คุณแม่อะไรเหรอจอยยังไม่รู้เลยเห็นแพ็กเกจจิ้งมันหนึ่งสะดวกเลยอันนี้ก็คือน้ำไฮโดโซนะคะอันนี้เขาตั้งราคาของเขาแล้วใช่ไหมหรือยังค่ะอันนี้ไม่ให้ตั้งแต่สีพึ่งเดี๋ยวคุณแม่ตั้งเองแล้วจะหนาวนะหนังสือตั้งเองเนี่ยหนาวไปแล้วนะคะแต่ว่าสามารถที่จะไปหล่อพระอริยทัลละอันนี้เราจะไปช่วยกันในกรณีที่เราจะต้องเปิด Mindfulness Hospital แล้วก็ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์โอ้มันหอมเนี่ยไอ้น้ำไอ้เนี่ยหอมจังเลยอันนี้เราสอนไปแล้วนะเราทำไปหมดแล้วนะคะทุกโปรดักต์แล้วก็กุหลาบเป็นที่ต้องการมากตอนนี้ชากุหลาบมากันใหญ่เลยทุกคนอยากจัดเขาเรียกว่าจัดตะกร้าวันแม่ก็ในตะกร้านั้นเขาก็ใส่นี่เลยนะคะเขาไม่ได้เอาตะกร้ามาไว้ที่นี่แต่เริ่มมีละเสถียรหนึ่งมีค่ะคุณแม่นะคะใบเลยตะกร้าก็มีตั้งแต่ดอกกุหลาบกาบแม่นะคะที่ทำจากแว็กแล้วก็น้ำกระชายน้ำกระเทียมแล้วก็ไซรัปนะคะสเปรย์หอมอันนี้สเปรย์ใส่ชื่นใจมาจัดแล้วคุณแม่ก็มอบเกลือหิมาลายันอันนี้มอบให้นะคะมาเลยโอ้โหนี่พี่มนุ้ยวางแม่ทำไมมันถึงได้ทุกอย่างตามต้องการอ๋ออันนี้เป็นกุหลาบใช่ไหมค่ะว้าววิชากุหลาบนี่คุณแม่เนี่ยไม่เคยดูแพ็กเกจจิ้งเขาเลยนะคะคือเขาทำอะไรเนี่ยไม่ได้ลงรายละเอียดแต่อันเนี้ยรดน้ำที่คุณแม่ไปเหยียบๆถ่ายรูปออกมาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่อันนั้นไม่เปล่าแต่ว่าจริงๆรดน้ำเนี่ยภาวนาให้อันเนี้ยค่ะกินไปเลยทั้งวันอันนี้วิตามินซีเยอะมากก็กล่องหนึ่งก็เลือกขนาดได้ว่าจะเอากี่ดอกนะคะเนี่ยคุณแม่ก็มองว่าอันเนี้ยเป็นเหมือนการพึ่งตัวเองได้ระยะยาวคุณแม่ไม่อยู่ทุกอย่างก็ยังเป็นสิ่งที่ยังดูแลอยู่อันนี้เราก็รู้อยู่แล้วอันเนี้ยค่ะสามารถที่จะเอาไปกั้วคอเขาก็พยายามใส่แพ็กเกจจิ้งนะคะแล้วก็สบู่ที่เราเห็นกันแล้วสบู่เนี่ยหอมมากตอนนี้มีคนอยากทำเชฟสบู่ต่างๆเราทำได้ไหมพี่หมอนุ้ยค่อยๆฝึกทำค่ะคุณแม่อ๋อเดี๋ยวคุณแม่ค่ะสอนพี่หมอนุ้ยได้อันเนี้ยคุณแม่ทำได้เพราะว่ามันเป็นวิธีการสบู่แต่ว่ายังไม่เห็นเอาไปให้ใช้นะพูดไม่ได้นะเอาค่ะคนดูเท่าไหร่แชร์มาแม่ชีแหม่มต้องการมากเลยตอนเนี้ย210เขาต้องการ200คุณแม่บอกเอาไป10ตามที่มีแพ็กเกจจิ้งตอนนี้อยู่นะคะมาช่วยกันค่ะตั้งราคาหรือยังคะถ้าไม่ตั้งเดี๋ยวจะตั้งให้จะหนาวนะคะ น่ารักแม่ขู่มากเลยมีใครสงสัยคุยมาก่อนเดี๋ยวสุดท้ายเลขเข้ามาส่วนใหญ่จะสอบถามราคาเจ้าค่ะฮะไม่ตั้งจะถามราคาอ้าวเดี๋ยวก่อนเหรอเอ้ยเธอฉันไม่ได้ประมูลฉันให้ลองตั้งราคาดูเธอก็ต้องรู้ว่ามันมาจากไหนแต่ว่าเชื่อเหอะคุณแม่ตั้งราคาแล้วทุกคนก็ไม่ปฏิเสธหรอกเพราะว่าก็ไม่ได้ขายไงแต่อยากทำให้เกิดความแช่มชื่นหัวใจนะคะแนนไม่ได้ประมูลนะสู้ราคามะข่าวดีพี่ติ่งบอกว่าของพี่ติ่งนะคะ300เตียงเมื่อคืนนี้โทรศัพท์คุยกันพี่ติ่งบอกว่าสวดมนต์มงคลสูตรทุกวันเลยโอ้โหแบบสวดทุกวันเลยแล้วก็ขอว่าให้เราผ่านโปรเจกต์นี้ขอให้เขตประเวศเลือกเราแต่พี่ติ๋งต้องทำบุญ4ล้านนะที่จะต้องไปเตรียมเรื่องตั้งแต่ไฟระบบน้ำห
ห้องน้ำความเย็นอะไรต่างๆแต่พี่ติบอกพี่ติเต็มใจนะคะเต็มใจคุณแม่ก็ดีใจที่มีลูกตั้งใจอยากช่วยแต่พี่ติงต้อง4ล้านอะแต่ว่ามีตึก3ชั้นกับ4ชั้นซึ่งเป็นโรงงานที่ทำได้300เตียงแล้วบอกเพิ่งได้ข่าวเมื่อวานนี้พร้อมกับการที่พี่หมอจ๋าขอร้องคุณแม่ว่าบุคลากรไม่รู้สึกเศร้าใจที่จะต้องไปแย่งเตียงกับคืออยู่บ้านก็ไม่ได้ไงมันกักตัวที่บ้านไม่ได้เพราะมีญาติผู้ใหญ่เพื่อนก็ต้องไปแย่งเตียงเขาไม่อยากทำเวลาที่เราต้องการและจำเป็นนะคะก็อยากให้ทุกคนคือ200กว่าตลับเนี่ยประกาศแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จบแล้วแม่ชีแหม่มก็จะได้หน้าเด้งตื่นเช้านอนดึกกับการที่จะฝึกประเมินนะคะฝึกประเมินการทำงานของตัวเองพี่หมอนุ้ยมีคำถามอะไรที่สงสัยอ่ะพี่หมอนุ้ยมีกุหลาบเป็นถุงเลย เราอยากให้ทุกคนมาเดินที่หุบเขาโพธิสัตว์เมื่อวันที่ปลดล็อกแล้วแล้วจะรู้ว่ากุหลาบมาจากไหนจริงๆวันนี้คุณแม่ยืนรดน้ำกุหลาบแล้วมันมีลมเอาเขาเรียกฝนแบบฝนมันแบบฝนผ่านนะเคยเห็นฝนวิ่งไหมเออที่เนี่ยเขาเรียกว่าฝนวิ่งก็คือคุณแม่ยืนอยู่เนี่ยมันเปียกจืดเดียวแล้วมันก็หายไปแค่คุณแม่ยืนเข้าไปหลบใต้ต้นไม้มันก็เห็นแบบเหมือนสโนว์น่ะโปรยไปแล้วก็วิ่งผ่านเออมันถึงได้เป็นเงาของฝนเพราะว่าไอ้อย่างงี้ไงดอกไม้เราถึงได้เข้มไปทุกเรื่องหอมแล้วก็ออร์แกนิกเอานะวันนี้จะเริ่มเปิดหลังบ้านแล้วนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกคนต้องช่วยกันทำงานถ้าถ่ายไปข้างหลังเห็นทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือรับออเดอร์ไม่ชี้แหม่มบอกว่าหนูไม่ได้ออกนะคะหนูจะรับออเดอร์ตามที่มีตลับก่อนคือมันมีตลับอย่างเงี้ยส่งมาสั่งไป500ตลับตอนนี้ได้มา200 210เดี๋ยวเราเร่งได้นะอ้าวจ้ะตกลงตั้งราคาหรือยังคะให้คุณแม่ตั้งราคาเลยเจ้าค่ะทุกคนยินดีร่วมบุญเจ้าค่ะโอ้โหอย่างงี้สิถึงได้เรียกว่าลูกรักอ้าวล่ะถ้าอย่างนั้นแนนบอกว่ามีเท่าไหร่เหมาหมดเจ้าค่ะไอ้แนน อย่ามาทำคนเดิมใหญ่ค่ะเลยเขาบอกว่าจะไปแจกแม่ๆทุกคนในหมู่บ้านเจ้าค่ะเออเห็นไหมไม่ชี้แหม่มเห็นยังไม่ชี้แหม่มเป็นคนบอกคุณแม่ไม่ใช่หรือว่าเราเหมือนทำบุญอันเนี้ยคุณแม่ตั้งชื่อให้โดนด่านั่นแหละขายของส่องตะเกียงอ่ะดูที่ใครจะด่าคุณแม่ก็รู้อยู่แล้วว่าเป้าของคุณแม่คืออะไรเมื่อวานนี้คุยกับพี่ติ่งจนกระทั่งสามทุ่มกับสี่สามทุ่มมาพี่ติ่งหลับแล้วอ่ะพี่ติ่งหลับอ้าวพี่ติ่งหลับแล้วเหรอหลับแล้วเจ้าค่ะพอคุยไปพอคุยเรื่องการจัดการพี่ติ่งก็ตื่นเลยพี่ติ่งคะอันนี้นะคะดีกว่าของ Channel No. 5นะคะ พี่ติ่งก็จะแบบใช้ของแบรนด์ไงคุณแม่ก็ใช้อยู่ตอนที่ยังไม่ได้บวชนะคะแต่อันนี้ดีกว่าดีจริงๆแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเราแบ่งปันกันเนาะอย่าคิดว่าขายเลยคิดว่าคุณแม่ช่วยชาวบ้านอันนี้ก็มีราคาช่วยชาวบ้านในเพชรบุรีนะคะตอนนี้สั่งไป500นะคะจะได้ใน 2-3 วันนี้เพราะว่าครีมตัวแว็กเนี่ยเราสามารถทำได้ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้มันดีมากกลิ่นก็กลิ่นกุหลาบนะคะก็คุณแม่ให้มันสมเหตุสมผลในการที่จะทำให้ทุกคนได้ใช้อย่างทั่วถึงแล้วก็ให้ถือว่าเป็นของกำนันที่เวลาทาปากแล้วก็จะพูดว่าปากอย่าเสีย เวลาทาปากเนี่ยปากอย่าเสียห้ามนินทาใครเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ทาราฟาร์มแบรนด์ที่พูดว่าต้องกรุณาใช้สัมมาวาจาต้องกรุณาอย่างลึกซึ้งแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือให้คิดว่าเดี๋ยวเขาจะติดทาราฟาร์มนะคะแล้วก็อันเนี้ยให้ถือว่าพระอริยทาราประทานพรให้ปากดีปากอย่าร้ายนะคะจะมาบอกว่าโอ้โหจิตใจดีแต่ปากร้ายไม่ได้ใช่แบรนด์ทาราฟาร์มต้องใจดีปากดีอันนี้ก็เชื่อว่าจะได้ใน500ตลับนี้นะคะตามที่มีแพ็คเกจจิ้งที่สั่งคือสั่งชาวบ้านสั่งให้พออยู่ได้นะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายบ้างในเรื่องของการที่ต้องเตรียมไอ้วัตถุดิบนอกนั้นให้ถือว่าทำบุญโอเคไหมทำบุญทุกคนรอราคาอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะคุณอินบอกว่ารอลุ้นราคาเจ้าค่ะแล้วก็คนพี่ติงบอกว่า
โอนเงินถวายแล้วเจ้าค่ะ 10,000 กี่ตลับก็ได้เจ้าค่ะดูตาคุณแม่สินึกแล้วเชียวพี่ติ่งเนี่ยไม่ใช่หน้ามานะฮะตัวจริงอยากทำบุญมากเลย4ล้านเนี่ยขอให้เขาเลือกเราเถอะแล้วว่าเปิดมาเมื่อกรกฎาคม31นะเต็มแล้วอ่ะเต็มแล้วของพี่ติ่งเนี่ยถ้าเปิดสิ้นเดือนนี้นะเขาจะจัดการ2อาทิตย์กทมเขาจะเข้ามาจัดการนะแต่พี่ติ่งต้องดูเนี่ยก็เต็มแล้วหรอกคุณแม่เชื่อว่าภาคีเครือข่ายเรา พี่ติ่งอนุโมทนานะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยจะเอาทุนของพี่ติ่งเนี่ยมาทำเป็นโปรดักต์นะแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ติ่งไปแจกพี่แมวเอาไปอเมริกาด้วยเอาไปแจกกันไปแจกเศรษฐีนะลูกหุ้นจะได้ขึ้นแต่เราทำนะเป็นอะไรที่สนุกมากแต่เราจะทำให้คนทั่วไปเข้าถึงได้นะเข้าถึงได้ถือว่าพี่ติ่งให้ทุนเดี๋ยวเอาไปช่วยชาวบ้านนี่ไงไม่ใช่แมมพี่ติ่งให้ทุนเรื่องแพ็กเกจจิ้งแล้วหนูได้มากกว่าแล้วจริงไหมไม่ชีแมมยิ้มตาวาวใช่ไหมคุณแม่ตั้งใจอยู่แล้วแหละเพื่อให้แบบมันสามารถเข้าถึงแล้วมันก็ไม่ดูมันลุกชีพดูถูกแล้วก็ไม่ให้แพงจนแตะไม่ได้แต่ทุกครั้งสัญญานะว่าเอาสีพึ่งทาปากแล้วปากต้องสัมมาวาจาปากจะหอมฟุ้งกระจายด้วยสัมมาวาจาอ่ะเตรียมนะคะตั้งรับออเดอร์ได้เลยอันนี้ไม่เกี่ยวกับของพี่ติ่งนะพี่ติ่งเอามาทำทุนของแนนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะไปเสกให้เลยนะคะเยอะๆแล้วเอาไปแจกแนนทำได้อยู่แล้วคุณแม่คิดว่าราคาเหมาะสมเนี่ยประมาณ399ได้ไหมได้ค่ะ399ไม่พูดเรื่องถูกแพงแต่เป็นเรื่องของทำกุศลด้วยกันเพื่อเอาไปช่วยกันทำเนี่ยค่ะMindfulness Hospital โดยทาราฟาร์มเป็นผู้ซัพพอร์ตการที่จะเปิดเราคงจะเปิดใกล้กันล่ะพี่ติงแต่ของพี่ติงนะคนสนับสนุนในฐานะที่พี่ติงมีพาร์ทเนอร์นักธุรกิจของคุณแม่เนี่ยลูกศิษย์ลูกหาใครสั่งจองเขาเรียกว่า pre-order ก็ไปคุยกันหลังบ้านเลยตอนนี้มีใครจองหรือยังคะแล้วค่ะมีบอกว่าขอจองเจ้าค่ะ2ตารางเริ่มมีทยอยจองแล้วโอเคขอบพระคุณมากเลยค่ะแจกของส่องตะเกียงอันนั้นโครงการคุณแม่แต่ขายของส่องตะเกียงของการพี่หมอนุ้ยที่จะเอามาช่วยเอาพี่นุ้ยพูดหน่อย เห็นไหมได้ทุนตลับละ เพราะตลับเนี่ยคุณแม่ก็ให้ชาวบ้านนะพี่ติงคุณแม่เอาไปแจกชาวบ้านแจกของส่องตะเกียงตลับเนี่ยเอางานไปให้ปัญญาส่วนเรามาทำโปรดักต์แล้วเราก็เอามาหมุนเวียนรอยต่อตรงเนี้ยคือมันจะมีส่วนต่างอันเนี้ยเอามาทำกุศลหมดไม่มีเข้ากระเป๋าใครไม่มีใครรวยเพราะพวกเราคือสังคมคนเศรษฐีแนนสั่งมาเลยบอกมาเลยเดี๋ยวยายไปสั่งไอ้นี่ให้ตลับตามที่เธอต้องการเลยเธอจะเอากี่ร้อยบอกมาเลยนะไอ้แนนมันต้องเป็นร้อยอะ ตอนนี้มันไปถูกฉลามกัดอยู่ที่ไหน เอาค่ะขอให้กำลังใจหลังบ้านนะคะตอนนี้หลังบ้านตั้งแต่จอยนะคะแม่ชีแมมแม่ชีโอเริ่มอ่ะโอนมาแล้ว 1,000 เจ้าค่ะขอแค่2ตลับแต่โอน 1,000 สาธุเอ่ยชื่อหน่อยกนกนัดเจ้าค่ะกนกนัดแฟนคลับจริงๆนะลูกอ่ะค่ะพี่ติ่ง 10,000 มาแล้วค่ะ 10,000 พี่ติ่ง 10,000 อนุโมทนาค่ะเอ๊ะทําบุญน่าจะขายดีกว่าตั้งราคาไม่แม่ชีแมมมาแล้วแม่ชีแมมหัวเราะละแม่ชีแมมหัวเราะละเค้าเปิดทาราฟาร์มเนี่ยลายทาราฟาร์มของเค้าเนี่ย8วันนะเขามี800คนนะคุณแม่บอกทำยังไงเหรอคุณแม่ก็ถามเขาก็ทำสถิติพี่หมอนุ้ยตอนนี้เราก็คิดว่าการมีน้ำกระเทียมน้ำกระชายสบู่มันได้ทันวันแม่เลยแต่คุณแม่จัดไปให้พี่ติ่งแล้วนะกระเช้าหนึ่งอ่ะเพื่อเอาไปให้คุณพ่อนะเอาไปให้น้าหลุยกระเช้าเนี่ยพี่ติ่งจะได้หนึ่งกระเช้าอยู่แล้วที่เป็นโปรดักต์ของพี่หมอนุ้ยเราช่วยกันนะทำมาหาสงเคราะห์โลกหรอกไม่ใช่ทำมาหากินเราสองคนก็กินน้อยเมื่อคืนเนี่ยขำมากเลยคุยไปพี่ติ่งตื่นไปคุณแม่เนี่ยเริ่มง่วงไปแล้ว เพราะว่ามันคนละความถนัดไงแต่เรารักกันขอบใจลูกมากเลยขอบใจแนนมากเลยค่ะตอนนี้มีคนแชร์ไปหรือยังคะแชร์เจ้าค่ะไม่มีคำถามไม่มีคำถามค่ะแต่ว่าคุณอรุณก็จองมาอีกแล้ว2ตลับเจ้าค่ะสาธุค่ะโอ้ดีฮะของแพงเนี่ยคุณแม่หัวเราะของแพงก็วันนี้เขาเปิดเนี่ยค่ะ
คุณแม่บอกเธอไปเลือกที่เอาละกันคุณแม่ไม่ได้ลงรายละเอียดเมื่อวานนี้ก็ประชุมและกองก็ทำงานเราก็อยากให้ประชาชนชาวบ้านญาติเราเนี่ยมีสุขภาพดีพี่หมอนุ้ยพูดถึงสรรพคุณของโปรดักที่พี่หมอนุ้ยทำให้เราที่ผ่านอย.ถือเป็นการประชาสัมพันธ์เต็มที่เชิญเลยค่ะคือโปรดักที่2ตัวที่โดดเด่นนะคะกระเทียมขิงมะนาวเนี่ยตัวนี้มันไปตอบโจทย์เรื่องของความดันเบาหวานไขมันคนไทยเดี๋ยวนี้กลุ่มของเบาหวานไขมันความดันเป็นโรคขั้นพื้นฐานเลยที่กระทรวงเนี่ยจะเสียเงินเกี่ยวกับโครงการ30บาทเกี่ยวกับยาพวกความดันไขมันเบาหวานเนี่ยเป็นเพราะการบริโภคของคนในปัจจุบันเนี่ยเจ้าค่ะไม่คือทุกอย่างเนี่ยมันต้องผ่านระบบของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเร่งให้โตเร่งให้สวยเร่งมียาฆ่าหนอนอะไรกลุ่มพวกนี้เป็นเคมีอ่ะคุณแม่มันก็ไปตกค้างอยู่ในร่างกายเราแล้วกลุ่มพวกนี้มันจะเริ่มแล้วก็อาหารเรื่องอาหารพฤติกรรมการกินอาหารฟาสต์ฟู้ดมันก็จะเป็นกลุ่มเด็กๆเดี๋ยวนี้ก็เป็นเบาหวานเยอะกลุ่มของกระเทียมไข่ไอ้กลุ่มกระเทียมขิงมะนาวเนี่ยไปตอบโจทย์กลุ่มพวกนี้ได้เลยจากที่เราทำเคสสตัดดี้หลายร้อยเคสมีการลดยาลงมีการลดยาเบาหวานมีการลดยาไขมันมีการลดยากลุ่มพวกนี้ค่ะแล้วก็เป็นการพฤติกรรมที่การดูแลตัวเองนี่แสดงว่าคนไทยเนี่ยสุขภาพไม่ดีมาจากการกินอยู่และใช้วิถีชีวิตใช่ค่ะคุณอันนี้เราจะต้องส่องตะเกียงยังไงก็คือเราต้องทำให้อาหารที่ออร์แกนิกเนี่ยมันมีการเข้าถึงเนาะแล้วก็ต้องช่วยให้ชาวบ้านเนี่ยปลูกโดยที่ไม่ใช้เคมีนะอย่างมะนาวเนี่ยไม่ควรจะมีเคมีถูกไหมคะไม่งั้นมันจะเป็นมะเร็งอะว่าอันนี้เราต้องช่วยกันอันนี้เราจะลงไปลึกๆถึงการส่องตะเกียงนะคะว่าอะไรเป็นสาเหตุแล้วก็ไปรื้อสาเหตุแล้วเราก็ทําหมู่บ้านของเราเนี่ยแหละหมู่บ้านของเราในหุบเขาเนี่ยแหละนอกจากจะมีดอกไม้สวยเนี่ยโอ้โหมันสวยมากเลยพยับหมอกดูสิพยับหมอกเนี่ยแบบรอบตัวเราเลยอันนี้แบบป้าตุ๊กเห็นแล้วจะชื่นใจป้าตุ๊กบอกว่าแค่คุณแม่ยิ้มอ่ะลูกศิษย์ก็มีความสุขคุณแม่ก็มีความสุขจริงๆเลือกมานั่งตรงนี้บ่อยมากช่วงนี้เพราะว่ามันบานในเดือนสิงหาแต่แค่ปลูกดอกไม้ไม่ได้ละต้องปลูกอาหารการกินเดี๋ยววันหลังเราไปเปิดที่ทาราฟาร์มถ้าตอนนี้เราวันนี้เราก็ทำปุ๋ยนะคะวันนี้ก็มีชาวบ้านมาส่งขี้ไก่ถ้าไก่เนี่ยก็เป็นออร์แกนิกทุกอย่างมันก็จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันเข้าถึงชาวบ้านแล้วชาวบ้านต้องรู้ว่าพวกนี้ราคาดีกว่าใส่เคมีใช่เจ้าค่ะอันนี้คือแบบเพียวเลยราคาดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าคนใช้แล้วไม่ระคายเคือง คนกินแล้วไม่เป็นพิษค่ะและนักบวชกินตอนนี้พระคุณเจ้าทั้งหลายเนี่ยอาหารการกินก็นำไปสู่ไอ้ห้าโรคนี่แหละไอ้โรคมาตรฐานที่ต้องเป็นเนี่ย ความดันหัวใจเบาหวานและอะไรอีกนะไขมันเบาหวานไขมันเป็นอะไรที่แบบพื้นฐานเลยค่ะสสสบอกคุณแม่เลยว่าคุณแม่การสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยเรื่องการกินสำคัญพวกเราก็บอกว่าจะช่วยแต่ว่าเราไม่มีโปรดักที่มันเอาไปเปรียบเทียบไงค่ะตอนเนี้ยเราเปรียบเทียบโดยคุณภาพของการผลิตค่ะแล้วสามารถที่จะทำให้คนเนี่ยมีความสุขเชื่อมโยงถึงการเหมือนคนเนี่ยได้อันนี้ไปเนี่ยนะคะก็ระลึกถึงอ่ะอันเนี้ยคือออร์แกนิกและอันเนี้ยคือชาวบ้านเพชรบุรีอันนี้คือชาวบ้านเพชรบุรีนะคะมีความรักของพี่ติงมีความรักของคุณอรุณมีความรักของแนนมีความรักของพี่หมอนุ้ยและแน่นอนเลยมันมีความใส่ใจในเรื่องของการภาวนาของพวกเราทุกคนในสังฆะของนักบวชสตรีเราสวดมนต์กันทุกวันวันหนึ่งเช้าเย็นวันนี้ก็สวดธรรมจักรวันนี้เป็นวันพระนะคะวันนี้คุณแม่ก็พี่ติ่งบอกว่าโอ้โหมันเหมือนได้ถูกใจมากเลยฟังคุณแม่พูดเสร็จได้สวดมนต์อย่างเมื่อวานนี้เราสวดมงคลสูตรพี่ติ่งก็บอกพี่ติ่งสวดมงคลสูตรนะทุกวันความเป็นมงคลสวดให้คุณพ่อด้วยเพื่อจะขอให้เขตประเวศพิจารณาให้โรงพยาบาลช่วยคนได้เกิดขึ้นในสิ่งที่พี่ติ่งกับลูกก็คือปูนเนี่ยคิด
คุณแม่ยังบอกเออปูนเป็นหนึ่งคนที่แบบเห็นแม่ทำบุญแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่เสียดายเพราะแม่ก็จะพูดอย่างนี้เมื่อวานพี่ติ๋งพูดว่ามันคงจะต้องมีค่าใช้จ่ายปูนก็บอกว่าทางกทมก็บอกว่ามันจะต้องมีค่าใช้จ่ายแบบไม่ใช่หมายถึงว่าต้องจ่ายกทมนะเพื่อจะปรับพื้นที่ใน2อาทิตย์เนี้ยเขาจะมาลุยพิจารณาผ่านแล้วแต่อาจค่าใช้จ่ายนี้เขาก็มีตัวเลขอะค่าไฟ 50,000 อ่ะ 500,000 ค่าน้ํา 500,000 ค่าระบบหม้อไฟเพราะถูกขโมยหมดไงมีเยอะคนละขโมยพอขโมยดักการไปแต่ว่าใจมันยังอยู่พี่ติ๋งก็บอกทำพูดโทรศัพท์บอกทำปูนก็ทำเลยอันเนี้ยคุณแม่ก็เลยบอกว่าเราต้องสร้างเน็ตเวิร์กของการช่วยเหลือมีทั้งทุกชนชั้นวรรณะอย่าไปเอาของฟรีจากใครแต่ฉุดช่วยคนทุกคนแบบฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าตัวไม่มีสุดท้ายเลยคุณแม่เชื่อว่าที่เนี่ยเสถียรธรรมสถานเนี่ยจะอยู่ได้ด้วยการพึ่งตัวเองถ้าวันหนึ่งไม่มีคุณแม่เพราะตอนนี้ศรัทธามันพุ่งมาที่คุณแม่แต่ต่อไปเนี้ยศรัทธามันจะอยู่ที่โปรดักต์ด้วยทุกคนจะมีศรัทธาต่อการทำปุ๋ยจบรายการเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องไปทำปุ๋ยค่ะถึงแม้ว่าวันนี้ใครนะที่ให้ขี้ไก่มาที่ถวายเนี่ยคุณอะไรอ๋ออดีตพุทธสาวิกาดาดาส่งมาหลายรอบแล้วนะทำถวายเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องซื้อหัวเชื้อที่มันเป็นจุลินทรีย์วันนั้นจ่ายไปเท่าไหร่ไม่ชีโอปุ๋ย 40,000 เห็นไหมคะมันมีสิ่งที่ต้องจ่ายอะค่ะ 40,000 เฉพาะค่าไออุปกรณ์ในการทำปุ๋ยใช่ไหมลูกใช่ค่ะเป็นน้ำตาลแล้วก็ไม่รวมกับขี้หมูใช่ไหมที่มาจากราชทันขี้หมูขี้ไก่เนี่ยมีคนถวายมาแต่ไอ้ที่จ่ายคราวที่แล้วเนี่ยก็หมื่นกว่าบาท 20,000 กว่าบาทนั้นทำปุ๋ยทีเนี่ยต้องเตรียมเงินไว้เนี่ยเหนาะๆเลยเนี่ยทยอยที่จะทำไปเนี่ยนะคะหลายหมื่นโอ้ถ้าสมัยนั้นซื้อปุ๋ยจะยิ่งกว่านี้อีกปุ๋ยในที่นี้ก็คือซื้อที่เขาทำแล้วแต่ตอนเนี้ยเราก็พยายามพึ่งตัวเองเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรฟรีแต่ทุกอย่างร่วมบุญโอเคดีมากชากุหลาบก็ดีมากชากุหลาบตอนนี้ตะกร้าชากุหลาบเพื่อแม่เนี่ยดีมากอาทิตย์หน้าพี่หมอนุ้ยจะทำอะไรเพราะคุณแม่จะมีโรงเรียนพ่อแม่อยู่กับเราเยอะเราจะทำขนมอะไรให้เด็กๆกินหน่อยดีมั้ยทำขนมจากกุหลาบเนี่ยจากกุหลาบใช่มั้ยคะเราเคยทำวุ้นแล้วเนาะค่ะที่จริงแล้วก้อนของการทำสบู่ที่เป็นเชฟต่างๆเนี่ยแอมช่วยได้นะได้ค่ะแอมทำอันนี้เดี๋ยวเอาแอมมาเพราะตอนนี้คุณพ่อแอมออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วก็มาสาธิตการหายใจดังดอกไม้บานอยู่ก็ทุกคนก็เริ่มฟื้นละทุกอย่างผ่านมาแล้วไงเขาเรียกว่าฝันร้ายจบละแต่ว่ามันจะต้องฟื้นฟูค่ะมีใครอยู่หลังบ้านอยากอ่านจ้ะก็พี่ติ๋งกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะได้น้ำกระเทียมเทียนแล้วก็เกลือหิมาลายาแล้วเจ้าค่ะอ๋อพี่ติ๋งได้แล้วนะนะพี่ติ๋งเดี๋ยวถ้าเผื่อพี่ติ๋งต้องการอะไรพี่ติ๋งบอกคุณแม่นะจ๊ะได้ไม่มีติดขัดเลยต่อไปจ้ะเจ้าค่ะอันนี้เป็นฟีดแบคของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทาราฟาร์มค่ะคุณอินบอกมาว่าซื้อผลิตภัณฑ์มาแล้วให้คุณแม่ดื่มเจ้าค่ะเป็นน้ำกระเทียมขิงมะนาวดื่มง่ายมากเลยเจ้าค่ะใช่อร่อยด้วยสามารถเอาไปใส่โซดากับน้ำสับปะรดหรือว่าน้ำมีสับปะรดหัวละพาก็ชื่นใจก็ของพี่หมอนุ้ยเนี่ยก็มีฟีดแบคเรื่องนี้มาเยอะเหมือนกันจากกลุ่มของคนที่ทำงานที่เรื่องสุขภาพสาธารณสุขนะกินแล้วเป็นยังไงบ้างมันเป็นสูตรที่พี่หมอนุ้ยคิดนะเขาพอใจไหมของนุ้ยใช่ไหมเจ้าคะตัวของกระเทียมขิงมะนาวใช่ไหมคะตัวนี้นุ้ยทำมา 4-5 ปีแล้วคุณแม่ทำมาจากพื้นฐานคนในครอบครัวอ๋อค่ะสามีบอลลูนมา4ครั้งซึ่งต้องบายพาสแล้วนุ้ยก็ทำตัวนี้เสือดำนะค่ะทำให้เขาทานทานได้เดือนเดียวหมอก็บอกว่าเอ้ยไปทำอะไรมาทำไมเส้นเลือดมันแข็งแรงหมายถึงว่าถ้าเขาบอลลูนเนี่ยมันก็จะมีสเตนใช่ไหมคะคุณแม่แล้วไอ้พวกไขมันมันก็ไปเกาะสเตนไงแล้วบังเอิญตัวกระเทียมขิงมะนาวเนี่ยมันเป็นละลายไขมันไงมันทำให้สเตนแข็งสะอาดแล้วก็เส้นเลือดเริ่มแข็งแรงคือเริ่มสะอาดอ่ะแล้วประมาณ4ปีแล้วเขาไม่เ
ขาไม่ได้บอลลูเขาไม่ได้บายพาสแล้วแล้วอาการโรคหัวใจก็ไม่มีการแบบกำเริบขึ้นมาโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอค่ะคือไม่ต้องไปทำบายพาสไม่ต้องทำบายพาสแล้วแล้วนี่ก็บอกก็ทำช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนรอบข้างใครเป็นก็เอามาขอไปดื่มจนกระทั่งวันหนึ่งมีความรู้สึกว่าแบ่งกันใช้อ่ะค่ะคุณแม่พอแบ่งกันใช้มันโตขึ้นเราก็เลยทำเป็นอุตสาหกรรมทำเป็นโรงงานเล็กๆของเราดีกว่าในครัวเรือนแล้วนุ้ยก็มีโน้ตฮาวของการสกัดน้ำมันหอมระเหยนุ้ยก็มีรู้จักการกรองยังไงให้สะอาดกลั่นสะอาดนั่นแหละเราเน้นเรื่องปลอดภัยจ้ะแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้บังเอิญไม่มีมะนาวอยู่แล้ว500ต้นอ๋อมันก็ได้ต้นทุนที่ถูกใช่ไม่ได้ต้นทุนที่ถูกแล้วมันได้ต้นทุนที่แข็งแรงที่เสถียรนะคุณแม่เพราะว่าถ้าเป็นฤดูกาลที่มะนาวลูกละ8บาท10บาทมันไม่สามารถทำได้เพราะว่ามันหมดเลยใช่แล้วบางคนก็ไม่เหลือแล้วเราก็มีมะนาวของเราเองแล้วเราไม่ฉีดยาเราปล่อยให้ร่วงให้เหลืองวัตถุดิบของเราเนี่ยเราควบคุมได้ใช่แล้วกระเทียมนี่ก็ใช้กระเทียมโทนของศรีสะเกษซึ่งฤดูกาลหนึ่งเขาจะเดือนมกราคมพามีนาเนี่ยเขาจะออกแล้วคุณแม่กระเทียมโทนอ่ะแล้วเราก็แบบไปบอกเขาไว้เลยว่าเราต้องการปีละกี่ตันก็ช่วยชาวบ้านเอาไว้เลยก็เป็นความยั่งยืนของชาวบ้านใช่ค่ะเขาออร์แกนิกไหมคะเขาออร์แกนิกไหมเขาแปลงเนี้ยเขาเรียกกระเทียมโทนเนี่ยมันจะเป็นกระเทียมลักษณะเด่นคือกระเทียมนี่ก็ปลูกทั่วไปหลักคุณแม่แต่กระเทียมโทนมันเป็นลักษณะเด่นของมันแบบขึ้นมาแซมระหว่างกระเทียมธรรมดาจ้าเขาก็ไม่ได้ใช้เคมีอยู่แล้วพวกกลุ่มพวกเนี้ยพวกชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกกระเทียมอะไรของเขานะมันเป็นกลุ่มอะค่ะเราเอามาดองได้ไหมพี่หมอนุ้ยได้ค่ะคุณแม่เขามาดองได้พี่หมอนุ้ยทำให้คุณแม่หน่อยได้เพราะว่าเขาต้องกินกระเทียมทุกดองน้ำผึ้งอะอ๋อได้เจ้าค่ะคือว่าดองสดๆนะเจ้าค่ะเออใช่ก็มะเร็งอะมะเร็งเขาบอกว่าต้องกินกระเทียมเนี่ยต้องคิดอย่างเนี้ยคือคนป่วยอ่ะเราผลิตสิ่งที่คนป่วยกินเราผลิตในสิ่งที่เรากินคือคุณแม่กินสมมติถ้าคุณแม่หายมะเร็งได้จากการกินดีอยู่ดีรู้จักการบริโภคที่รู้จักประมาณในการบริโภคภาวนาดีทำทุกวันเป็นวิถีชีวิตแล้วก็สามารถที่จะทำให้ไอ้ทาราฟาร์มของเราเนี่ยยั่งยืนคุณแม่อยู่คุณแม่ไปทุกคนก็ร่มเย็นอย่างไม่ตายทั้งเป็นอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้ที่เรามาออกรายการกันเนี่ยเราไม่ได้มาแค่เพียงขายของแต่มันย้ำคำว่าส่องตะเกียงนะคะต้องขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้เนี่ยเราขายของส่องตะเกียงเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเนี่ยดูสิคะเนี่ยคณะแม่ชีออกไปทำงานแล้วดูอุปกรณ์เนี่ยค่ะไปทำงานค่ะเนี่ยค่ะแม่ชีออกไปเพื่อที่จะไปช่วยกันทำงานที่ทาราฟาร์มค่ะเห็นชัดเลยเนี่ยตลาดนัดเปิดไม่แวะซื้อของเลย แต่ว่าเราเนี่ยบวชคนมาเป็นพันแล้วนะคะเอาแค่พันคนเนี่ยคนละตลับเนี่ยไม่ได้เกินความสามารถจ้ะคุณมาดาวันเสนอเรื่องขนมกุหลาบเจ้าค่ะบอกว่าอยากให้ทำคุกกี้กุหลาบเจ้าค่ะคุณหมอเอาไหมพี่หมอทำได้นี่ทำได้ค่ะเดี๋ยวดูเครื่องอบก่อนค่ะคุณแม่เราต้องมีเครื่องตีแป้งเครื่องอบอีกอ๋อเราต้องไปซื้ออีกเหรอใช่อ่ะนี่เธอเอาที่มันไม่ต้องใช้อะไรมากเนี่ยเอาต้มตุ๋นๆอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะเราไม่ได้มีเบเกอรี่นะตอนนี้คุณอินเสนอว่ากระเทียมทำกระเทียมโทนดองจำหน่ายเลยเจ้าค่ะอ่ะพี่หมอนุ้ยรับไหมทาราฟาร์มทำทุกอย่างมันจำกัดด้วยเรื่องของน้ำผึ้งพอถ้าน้ำผึ้งไม่แท้เราไม่อยากทำถ้าเราหาน้ำผึ้งได้โอเคเราก็ไปช่วยกันหาน้ำผึ้งจริงๆ น้ำผึ้งปลอมๆไม่เอานะคะได้น้ำผึ้งก็ทำได้เอาค่ะก็เดี๋ยวถ้าเผื่อมันไม่ได้จริงๆมันมีขนมคาวหรือว่าอะไรที่เราเคยกินนะจำได้ไหมอาทิตย์หน้าเราไปอยู่ตรงที่เป็นเตาอบเราทำพิซซ่าเวียดนามแบบอาการที่มีกุหลาบด้วยได้ไหมได้จ้ะค่ะแล้วต้องเป็นแบบไม่กินสัตว์ใหญ่ได้ไหมได้ได้แล้วใส่ไข่แล้วก็โรยด้วยกุหลาบโอเคโรยด้วยช็อกโกแลตให้เด็กๆโอเคถ้าอย่างนั้นบันโรงเรียนพ่อแม่นะแอมบันโรงเรียนพ่อแม่รายการของเราเข้าก่อนแล้วจากนั้นเราจะซูมคลิปผมหลานๆในวันที่15วันอาทิตย์ที่15วันโรงเรียนพ่อแม่นะคะซึ่งตอนนี้เด็กๆมาหาคุณยายไม่ได้เดี๋ยวคุณยายให้พี่หมอนุ้ย
ทำรายการอย่างเงี้ยทำอาหารเสร็จ4โมงจบคุณยายก็ซูมคลิปผมหลานๆก็พ่อแม่ก็มาดูจะได้รู้ว่าเฮ้ยอยู่บ้านโควิดเนี่ยมันไม่ต้องติดความกลัวเลยมันลุกขึ้นมาทำอะไรให้ลูกกินได้ถ้าอย่างนั้นเราจะย้ายในวัน15ย้ายไปทำตรงปลาจะได้ให้อาหารปลาด้วยคิดถึงปลาคาร์ฟเหมือนกันนะคะดีค่ะอัดเชิญจ้าโอ๊ะก็บอกว่าทำขนมครกกุหลาบก็ได้ใช่ไหมสรุปแล้วเนี่ยมาทำกันด้วยเลยมาค่ะก็วันที่12นะคะคุณแม่จะได้ชวนสังฆะของเราออกมาถวายพระพรนะคะโดยวิธีการจัดบ้านตั้งแต่วันนี้ไปเลยเนี่ยกลุ่มยาวเครนก็กำลังตัดต้นไม้ถือว่าเป็นการจัดสวนบูชาพระคุณแม่ของพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพอบ้านเปิดแล้วทุกอย่างหมดล็อกดาวน์แล้วเท่าที่คุยดูก็เหมือนว่าสิงหาเนี่ยอาจจะต้องล็อกดาวน์กันอาจจะมีข่าวดีไปปลายว่าเปิดโอกาสให้เราเข้าถึงกันถ้าถึงกันได้เนี่ยกันยามากันยาตุลานะคะเรามีงานใหญ่ที่เสถียรแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการที่เราได้ช่วยกันสนับสนุนกันและกันนะคะแบ่งปันกันในช่วงเวลาวิกฤตอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้สังคมเรามีความสุขสังคมของเราจะอยู่เย็นเป็นสุขหลังจากที่โควิดจบลงวันนี้คุณแม่จะลาไปด้วยการมีออเดอร์ทั้งหน้าใหม่และหลังใหม่นะคะสงสัยจะต้องทำเป็นพันตลับแล้วไม่ชีแมมทุนมาแล้วทุนมาแล้วเข้าใจไหม พี่ติ่งเป็นต้นทุนเดี๋ยวทุนมาจากแนนจากปัตตุกแล้วก็เดี๋ยวให้พี่แจ้วเลยเดี๋ยวจัดกระเช้าไปให้พี่แจ้ว MKแล้วถ้าใครต้องการกระเช้าที่แม่ชีแหม่มจะสามารถให้ทางแม่ชีจุ๋มทางร้านปลอดภัยช่วยจัดส่งก็บอกมาเลยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ทดลองกำลังของนักบวชสตรีในนามแม่ชีให้เป็นทั้งแจกของส่องตะเกียงนี่ล่มใหญ่ของคุณแม่เป็นขายของส่องตะเกียงแล้วก็ทำให้ทุกคนอยู่ได้ถ้าคุณแม่หายไปปิ้งแวบปึ้งหายไปไหนก็แล้วแต่ว่าที่นี่จะยังอยู่ได้เพราะยังมีคณะทำงานมีแม่ชีมีพี่หมอน้อยยังมีความน่ารักของสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยในสวนของเราเช่นผึ้งนะคะนกนี่โอ้โหน่ารักมากเลยและกุหลาบที่เห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยของจริงที่เก็บเมื่อเช้านี้ทั้งหมดค่ะอันนี้ได้มาทั้งสวนที่นี่และสวนของพี่หมอน้อยต้องขอบคุณพี่เสือขอบคุณหลานที่มาถ่ายโปรดักต์ต่างๆชื่ออะไรนะนอตค่ะนอตค่ะน็อตเนี่ยยายบอกว่าถ้าจะแต่งงานมาใช้ที่นี่ก็ได้นะขำกันใหญ่เลยว่าเราจัดงานแต่งงานให้หลานๆแบบเรียบง่ายเขาก็เป็นให้เข้าไปทำงานนี้ค่ะให้ไปเตรียมที่จะมีรถเต็นท์คือใครเนี่ยตอนนี้ไปนอนที่ไหนมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยก็มีเต็นท์มีรถบ้านแล้วก็ตุลาปลายตุลาเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะเพราะที่นี่เนี่ยฝนจะตกถึงตุลาก็จะมาชมกุหลาบที่ช่อหนึ่งแบบประมาณ 30-40 ดอกต่อ1ช่อเลยของพี่หมอนุ้ยเนี่ย60ดอกของคุณแม่เนี่ยเริ่มนับแล้วของคุณแม่เนี่ยประมาณ20กว่าดอกต่อ1ช่อแล้วนะคะจอยแนนค่ะแนนส่งสลิปมาแล้วค่ะ 100,000 บาทค่ะฮะแนนเอาจริงเหรอลูกฮะดูว่านับเลขผิดหรือไม่ผิดแนนแม่ชีแหม่มสาธุแล้วโอ้โหนี่นะพี่ติ่งเห็นหรือยังพี่ติ่งนำล่องเนี่ยนะคะทุกคนก็แบบตามพี่ติ่งหมดละค่ะเราก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขคือเราไม่ได้แข่งกันเลยค่ะลูกหลานของคุณยายเนี่ยน่ารักมากแนนเนี่ยเขาก็อยากจะทำโรงพยาบาลสนามนะบอกให้ไปคุยกับพี่ติ่งให้ดีก่อนเขาก็มีโรงงานไงแล้วตอนนี้โรงงานเขาก็มีในทุกจังหวัดด้วยตอนนี้ไอ้ผลิตภัณฑ์ที่แม่ชีจุ๋มจับใส่ทาราฟาร์มเป็นโปรดักต์ใช่ไหมคะไปใส่กล่องเนี่ยกล่องทุกกล่องเนี่ยของแนนหมดบริษัทอะไรนะขอบคุณแนนไปหน่อยอะไรเพราะเอ่ยชื่อบริษัททุกคนงงรู้จักจะแนนอดีต5บริษัทชานมอะไรสักอย่างนึงเอาสิที่หลังจินหลงฟู้ดแล้วก็อะไรเยอะมากเยอะมากเนี่ยต้องจำไอ้โอ้
พราะว่าแนนเนี่ยไม่มีไปขอโทษนะไปอยู่ที่เกาะเต่าถามคุณแม่ว่าคุณแม่จะเอาเรือประมาณนี้ไหมเรืออะไรมันถ่ายรูปมาให้ดู คุณแม่สงสารมากสมชายบอกบ่อมังกรเราเนี่ยยังไม่ทันจะสตาร์ทเลยมันถึงแล้วครับปรากฏว่าอะไรปรากฏบอกว่าแนนเอ้ยเราจะช่วยคนใช่ไหมลูกคุณแม่คุณยายว่ามันจะขับรถตกเรือหรือเปล่าหรือจะขับรถตกน้ำสิบบริษัทดังนี้นะคะบริษัทพีพีบรรจุภัณฑ์สยามแวร์เฮาส์เซ็นเตอร์สาธุสาธุจ้ะสยามลิฟต์แฟคทอรี่จ้ะ BPN โชครุ่งเรือง BKK บรรจุภัณฑ์ดาวชานมไข่มุกอีเวิร์นนอตเทิร์นอีเวิร์นนอตอีสนี่ไงนี่ไง10แบรนด์10บริษัทมาแล้วนะคะได้โปรดักต์แล้วค่ะได้แพ็คเกจจิ้งแล้วขอบใจมากเลยไอ้ผลิตภัณฑ์เนี่ยใช่ไหมที่เอามาส่งให้แม่ชีจุ๋มก็บอกเนี่ยใช้ของแนนหมดเลยเนี่ยแม้กระทั่งรถน้ำรถน้ำเนี่ยก็รถบริษัทแนนนะเนี่ยที่มีรถน้ำกับรถกระบะที่พาแม่ชีไปบิณฑบาตก็ดีมากลูกบอกรักแม่บอกรักดังๆอย่างนี้แหละวันเดือนนี้เป็นเดือนที่คนก็อยากจะบอกรักคุณยายก็มาบอกรักดังๆมาช่วยกันทำให้ทาราฟาร์มอยู่ยั้งยืนยงและเสาร์หน้าจะได้เจอพี่มอสติ่งทำพิซซ่ากุหลาบเอาเนาะเราทำซอสกุหลาบด้วยเลยนะโอ้พิซซ่ากุหลาบก็จะได้กินด้วยกันนะคะย้ายไปที่บ่อปลาคาร์ฟจะได้เลี้ยงปลาด้วยวันนี้ถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวก่อนอ่านให้จบก่อนลูกศิษย์ฉันต้องอ่านชื่อทุกคนอาจอยมีใครอีกจ๊ะอ่ะไม่มีแล้วเหรออ่ะไม่ชีแมมมาใช้เสียงพูดหน่อยสิไม่ต้องออกหน้าก็ได้วันนี้ไม่ชีแมมแบบดีใจไหมคะผลิตภัณฑ์จะได้ห้องทำเรียกอะไรห้องผลิตเจ้าค่ะห้องผลิตห้องไฮยีนห้องไฮยีนเดี๋ยวไปบอกพี่ติ่งอ่ะขอบคุณจ้ะส่งเสียงมาค่ะก็ขอบพระคุณทุกท่านนะเจ้าค่ะที่สั่งผลิตภัณฑ์เข้ามาในไลน์แอตลาฟาร์มหลังจากจบรายการแล้วจะรีบกลับเข้าไปตอบนะเจ้าค่ะเขาเคยเป็นนะคะขอบใจทุกคนนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วใช่ไหมคะก็มีชีวิตเพื่อคนอื่นนะลูกแม่เขารักเราเพื่อให้เรารักคนอื่นแม่เขาเลี้ยงเราก็เพื่อให้เราดูแลโลกใบนี้โดยการมีสัมมาอาชีโวนะลูกมีสัมมาอาชีโวมีชีวิตที่พร้อมที่จะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะนั่นคือความภาคภูมิใจของแม่เราทุกคนล่ะลูกพี่ติ่งก็เป็นแม่พี่หมอนุ้ยก็เป็นแม่พี่แจ้วก็เป็นแม่ป้าตุ๊กเป็นทั้งแม่เป็นทั้งยายเป็นทั้งย่านะคะพวกเรารู้สึกว่าคำว่าแม่เนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้หรอกที่จะห่วงลูกแม่รักลูกของพี่ติ่งเนี่ยเป็นทั้งลูกที่ต้องดูแลพ่อแล้วก็เป็นทั้งแม่ที่ต้องดูแลลูกแค่ลูกดำริว่าเอาโรงงานมาทำโรงพยาบาลสนามแม่ซัพพอร์ตทุกอย่างนี่เราเห็นความรักของแม่เลยเราเห็นหัวใจของผู้หญิงที่เป็นแม่แค่หมอจ๋าบอกว่าคุณแม่แก่แล้วแม้แต่จ๋าที่ต้องสวอททุกวันถ้าวันหนึ่งจ๋าอยู่ด่านหน้าและถ้าจ๋าเองติดโควิดจ๋าก็กลับบ้านไม่ได้แต่จ๋ามีโทรศัพท์และเครื่องมือ3เครื่องจ๋าไปอยู่กับคุณยายได้ไหมจ๋าไปอยู่ได้เลยลูกที่นี่คือบ้านเราหมอมาหาคุณแม่ได้เลยเราก็มีห้องในธรรมาสมที่ทุกคนเนี่ยสร้างเอาไว้มันน่าดีใจได้ซ้ำไปที่เวลาทุกข์และคิดถึงแม่ทุกคนก็ห่วงลูกกันทั้งนั้นล่ะค่ะพอลูกเรากินอิ่มนอนหลับอุ่นเราก็สบายพี่ติ่งเป็นคนหนึ่งที่คุณแม่เห็นเลยว่าทุกคนทำได้พี่ติ่งเปลี่ยนแปลงได้ทุกคนทำได้คุณพ่อพี่ติ่งถามพี่ติ่งว่าจะมาที่หุบเขาคือมาที่ผู้หญิงอยู่เยอะๆอีกไหมในขณะที่คุณพ่อเริ่มอัลไซเมอร์จำอะไรไม่ได้พี่ติ่งต้องอยู่กับคุณพ่ออาทิตย์ละวันและต้องทำให้ตัวเองแข็งแรงจึงมาที่นี่ไม่ได้ทำบุญทันทีเพื่อจะสนับสนุนการทำงานอะไรที่หุบเขาโพธิสัตว์ต้องการเหมือนกับเมื่อคืนนี้พี่ติ่งก็บอกคุณแม่ว่ามีอะไรให้ติ่งรับใช้ไหมคะบอกพี่ติ่งอยู่ตรงไหนพี่ติ่งรับใช้ตรงนั้น
นั่นก็คือรับใช้คุณแม่นี่แหละแล้วเราก็ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วพี่ติ่งบอกว่าขอบพระคุณนะคะที่บวชให้ติ่งในวันที่คุณพ่อยังจำเรื่องราวได้เพราะเป็นสิ่งเดียวที่คุณพ่อบอกว่าติ่งไปอีกไหมที่มีผู้หญิงเยอะๆน่ะที่เป็นเขาอะที่เป็นหุบเขาพี่ติ่งเล่าให้คุณแม่ฟังเมื่อคืนนี้นะอันนี้กำลังเล่าเรื่องที่พี่ติ่งพี่ติ่งก็ขอบคุณคุณแม่ว่าที่คุณแม่บวชให้ตอนที่คุณพ่อจำความได้นี่เรื่องจริงพี่หมอน้อยก็คุยกันยาวเลยแล้วก็พี่ติ่งก็เชื่อมั่นในพระอริยธารามหาโพธิสัตว์พี่หมอนุ้ยก็เชื่อมั่นในพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ก่อนที่คุณแม่จะจบในฐานะแม่พี่หมอนุ้ยบอกรักลูกบอกรักเขาดังๆเลยบอกน็อตเข้าไปเลยเข้ามาช่วยคุณยายทำงานแล้วเขาคือหลานยายละพูดกับเขาเลยค่ะก็เกิดมาดีใจที่ได้เป็นแม่ของลูกทั้ง3คนแล้วเด็กๆก็เป็นเด็กดีเป็นเด็กที่แบบไม่เคยทำความเดือดเนื้อร้อนใจให้เลยพูดกันด้วยเหตุผลพูดกันด้วยความรักเราสัมผัสกันทุกวันคือคุยกันทุกวันเล่นกันทุกวันคนโตก็มีหน้าที่ทำอาหารให้พ่อแม่คนกลางก็ดูแลธุรกิจคุณพ่อคนเล็กก็จะชอบไปทำงานถ่ายรูปอีเวนต์ซึ่งช่วยสังคมได้ส่วนหนึ่งซึ่งเขาก็เป็นเด็กน่ารักค่ะคุณแม่ต้องขอบคุณเขาต้องขอบคุณลูกทั้ง3คนแล้วกำลังจะมีสะใภ้หนึ่งกำลังจะมีสะใภ้อีก2สะใภ้ก็เป็นเด็กน่ารักค่ะโชคดีนุ้ยโชคดีเรื่องลูกเรื่องลูกสะใภ้เรื่องหลานเป็นคนโชคดีแบบนี้นุ้ยถือว่าสิ่งที่นุ้ยโชคดีเนี่ยก็เป็นบุญที่นุ้ยพยายามที่จะสร้างขึ้นมาโดยที่ด้วยกำลังกายนะคะคุณแม่กำลังกายกำลังทรัพย์บางส่วนซึ่งที่เรามีแล้วเราทำแล้วเราไม่เดือดร้อนค่ะตรงนี้นุ้ยว่ามันเป็นอานิสงส์ที่ประคับประคองจิตใจเราประคับตัวเราให้พ้นจากวิกฤตแบบนี้นี่เป็นเสียงของแม่คนหนึ่งนะคะซึ่งเราก็รู้จักพี่หมอนุ้ยในบทบาทของลูกของคุณแม่แล้วก็ในบทบาทวันนี้ที่ชัดเจนมากคือเป็นแม่ที่รู้สึกว่าขอบคุณลูกเป็นแม่ที่ขอบคุณลูกที่ลูกเป็นเด็กดีนะคะลูกเป็นอะไรที่แบบทำให้แม่ก็ประคับประคองชีวิตในเวลาที่ยากลำบากได้เพื่อจะให้ลูกรอดส่วนคุณแม่เองเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าขอบคุณลูกทุกคนนะคะที่ทำให้คุณแม่หรือหลานทุกคนที่ทำให้คุณยายนะคะมีชีวิตที่จะยังดำรงความตั้งใจมั่นว่ามนุษย์มีศักยภาพถ้ารักใครพาคนนั้นเข้าถึงธรรมลูกคุณแม่รักพวกเธอคุณแม่ก็สอนไม่ผิดรักลูกทุกคนว่าเรามีศักยภาพในการที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้นะลูกเราพ้นทุกข์ได้เราสามารถที่จะมีชีวิตปลอดภัยโดยธรรมได้พาพ่อแม่ที่อยู่ในตัวเราเข้าถึงธรรมนะลูกเดือนวันแม่แห่งชาตินี้เราเติบโตไปด้วยกันยิ่งอยู่ในภาวะที่เราต้องรีบบอกแม่เราถ้าพ่อแม่เรายังอยู่เราต้องรีบบอกท่านดังๆว่าเรารักท่านอย่าเก็บไว้ในใจอย่าเก็บไว้ในใจลูกเพราะวันหนึ่งแม่จะหายไปอาจจะเร็วหลายคนที่สูญเสียแม่สูญเสียคนที่รักในช่วงโควิดแล้วมันทำให้พวกเราหลายคนรู้สึกว่าทำไมเราไม่ทำดีกว่ากันมากกว่านี้อันนี้เป็นเรื่องจริงที่ลูกศิษย์หลายคนรู้สึกว่าถ้าใครยังมีแม่บอกรักแม่ดังๆเลยอยากดีกับแม่ดีซะตอนนี้เลยไม่ต้องรอว่าโควิดจะมาจากภาคนะวันนี้รายการของเราอยากจะให้ทุกคนได้ใช้ความรักที่พาตัวเราเข้าถึงธรรมบอกรักแม่บอกรักดังๆอย่างนี้สังคมเราจะเป็นสังคมที่รอดและปลอดภัยโดยธรรมมีธรรมเป็นแม่มีแม่เป็นธรรมนะคะพบกันในวันพรุ่งนี้ค่ะกับการถ่ายทอดฉบับพิเศษในธรรมสวัสดีไลฟ์สเปเชียลกับแม่คนหนึ่งที่ติดโควิดคือคุณหมอคนนี้ตอนที่รู้ว่าตัวเองติดโควิดคุณหมอผู้ชายก็ติดคุณหมอผู้หญิงก็ติดและที่ห่วงที่สุดคือห่วงว่าแม่จะติดและลูกถึงกับพูดว่าถ้าแม่ติดเขาคงต้องบอกบ๊ายบายแม่เลยและโชคดีมากที่ทั้งคนได้ผ่านสถานการณ์นี้และเป็นความภาคภูมิใจของคุณหมอมากที่
เนเน่ก็คือลูกเขาบอกว่าโควิดมันไม่ได้ร้ายกว่าที่พวกเราคิดนะคะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเขารู้สึกเติบโตเป็นหลานที่เติบโตนะคะพรุ่งนี้พบกับอุช่อภกาและคุณหมอคุณหมออะไรคุณหมอโอนะคะเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านนะคะและคุณแม่ในเวลา10นาฬิกาพรุ่งนี้เป็นฉบับพิเศษที่จะเอาเนเน่มาพูดเลยว่าเนเน่ได้สามารถใช้ชีวิตอย่างไรที่ทำให้คนเป็นแม่หลายคนสบายใจว่าลูกคิดบวกอันนี้เป็นเรื่องแม่เลยเดือนนี้จะเป็นเดือนที่พูดเรื่องแม่เลยชื่อตอนว่าชื่อตอนว่าเปลี่ยนเด็กโชคร้ายให้เป็นผู้รอดนี่ค่ะเขาทั้งบ้านเป็นหมดเปลี่ยนเด็กที่โชคร้ายให้เป็นเด็กที่รอดได้และเขาก็มีประสบการณ์ของชีวิตที่อยากเล่าให้พวกเราฟังพรุ่งนี้ตอน10โมงพบกันนะคะที่นี่ค่ะหุบเขาโพธิสัตว์นะคะวันนี้เราสองคนแม่ลูกไปก่อนค่ะแล้วก็อยากให้นันทวรรณจบลงที่ไปดูตลาดนัดของเรานะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมสวัสดีค่ะ